FXZ270 ไม่รู้ว่า27จริงหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเครื่องเดิมหรือเปล่านะนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่อง6ล้อในตรงครับวันนี้ก็พามาดูรถดำอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีมันยังไม่มีงานกลับครับผมเอางานมาลงลาดลีแล้วก็ว่างก็เลยแวะมาถ่ายรอบนึงเอามากับตีนี่ก็คันนี้รถคันที่มาถ่ายรอบที่แล้วนะโอ้หล่อเดี๋ยวผมดำเลยครับเดี๋ยวพาไปชมตอนเทครับผมก็คุมผ้าใบมารอบนี้ครับเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาถามว่าเอ้ยทำไมเสียงเหมือน38จังเลยครับปะมีคนบอกว่าเสียงรถป๋าเหมือน38เลยอะทำอะไรมาบ้างครับท่อมีแมปไหมมีอ๋อนะครับเขาบอกว่าเหมือน38เดี๋ยวพามาดูนี่ออกตรงนี้นิดเดียวพอเป็นไอๆนะแต่ไม่ได้ออกเยอะนะครับดูใกล้ครับโอ้โหนี่ใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับทีนี้เสียงมันก็เลยดังเพาะนะครับรถจะให้ดังเพาะนี่ต้องใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับมาอีกครับแล้วถ่ายให้ดูครับคุมผ้าใบด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ผ้าใบแบบนี้เก็บง่ายนะครับบางคนนี่ผู้รอไม่ได้ออกมาเยอะเท่าไหร่นะแบบนี้นะครับโอ้เจอกันอีกครั้งนึงครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะถอยเทเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับว่าจะได้ช็อตเด็ดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพามาดูสปอตไลท์นี่ครับไม่มีงานครับนะครับจัดให้อีก1คลิปนะครับสวยว่ะอยากได้อีกแล้วนะมาดูมุมนี้ก็หล่อนะครับเดี๋ยวมาอันนี้เป็นคันแรกนะที่ได้ออกกล้องนะครับตอนนี้5 โมงแล้ว4 โมง5 โมงนะครับคันแรกที่มาถ่ายวันนี้นะครับตรงที่เทก็อยู่ตรงนู้นนะจะถอยไปนู้นนะครับเดี๋ยวให้เขาป๋าเขาเก็บผ้าใบก่อนครับรถไปโคก็โกยดินไปเรื่อยๆนะครับนี่จะน่าจะเทถึงนี่หรือมั้งถึงนู้นแล้วมั้งครับหมดเลยมั้ง SK200 นี่ก็เป็น Super X SK200 เช่นกันมาแล้วครับ344แรงม้าเดี๋ยวถอยแทงเขานี่นะครับเปลี่ยนท่อรีแมปเต็มระบบนะครับไม่ต้องห่วงรถผมก็รีเหมือนกันเหลืออย่างเดียวที่ไม่ได้รีไฟแนนซ์ยังไม่ได้รีแต่ไม่อยากจะรีหรอกนะครับตีวงนิดนึงครับผมมาแล้วถอนเองตับเอาแล้วครับจังหวะบิดตัววัดดับเบิ้ลเอาแล้วครับขอถอยไปนู่นถอยไปไม่โกงกันนู่นครับตัวแรงจัดสะบัดได้ถอยหลังกันไปแบบชิวๆอยู่เลยโอ้ยลิ้นพันกันถอยสบายครับตรงแผ่นเหล็กถอยง่ายเลยถ้าไม่มีแผ่นเหล็กนี่เข้าไม่ได้อู้รถรอสุดยอดยกดับแล้ว
่องยังควันดำเลยนี่ดำยกรับสวัสดีไปยังทีมงานนะครับผมขออนุญาตนะครับมาถ่ายทำรายการรถดัมซิ่งสวยๆ6ล้อในตุ้งช่องอะไรเปลี่ยนชื่อช่องนี่หรอรถดัม6ล้อในตุ้งบ้านใหญ่เกือบทะลุบ้างพี่เมื่อกี้ดังพักเลยอะตรงกลางอะแมคโครสกิดหลังหน่อยเลยไงมันหัวเลยทีเดียวตรงเหล็กตรงกลางเดินหน้าต้องถ่ายข้างหน้าสิถ่ายตรงข้างหน้าเคลื่อนเลยดีกว่าท้ายแต่ละครั้งกดลูกตรงนี้เลยเดี๋ยวรอแกกดตัวลูกกันครับโอ้อยากได้เด้อยากแต่งแบบนี้อ่ะครับผมครับได้เลยจะเปิดยูทูบดิช่องตีไอซิ่งน้ำแข็งของเนี้ยเด็กส่งน้ำแข็งนะครับวันนี้ก็มาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่อะไรแล้ววันก่อนเรามาถ่ายวันที่อะไร2วันที่มาถ่ายเนี่ยวันนี้วันที่9รอบแรกมาถ่ายวันที่8 7วันที่7วันนี้ก็มาอีกรอบนึงมีคนเรียกร้องก็มาเยอะมากนะครับทีนี้6ล้อในตรงไม่มีงานกลับพอดีก็เลยมาหาถอกหาทายให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นได้ชมนะครับนะครับโอ้เดินหน้าเราป่าค่อยออกแล้วแค่เร่งนี่ควันยังดำนะครับหมดตัวลูกแล้วครับท้องฟ้ากับรถคู่กันนี่โคตรสวยเลยเบื้องหลังไงติถอยไปขึ้นยุบหรือเปล่าไม่ได้ถอยไปชิวๆเลยแต่นี่ติดข้างหมวก2ฝั่งเลย TMK ทั้ง2ตีปากโอเคจะเร่งเวลาเร่งเครื่องยกดำนี่ก็ดำก็จ้วงๆลงไปแล้วพอรถดำมาถึงก็เทลงหลุมเลยนะครับก็โปรยมาทางนี้ครับสบายเลยเปิดเพลงฟังหมุนไปหมุนมาแต่ก็ต้องใช้ฝีมือเยอะเหมือนกันนะครับการขับรถแบคโฮไม่ใช่เรื่องง่ายไกลเกินโชคดีลุกได้หน่อยได้ไงถ่ายทีมงานนี้ก่อนน้องเ
โอเคแล้วครับเรียบร้อยฝาข้างฝาข้างดำถ้าท่อข้างก็จะประมาณนี้ครับเรียบร้อยร้อยต่อลูกเสร็จเช็ดไม้เช็ดมือไม่รู้ว่าแกจะมาอีกหรือเปล่านะน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับบ่อดินเขาอยู่ที่อ่างทองด้วยนะครับไม่ใช่ไก่เดี๋ยวรอดูอันนั้นเขาเรียกอะไรเด็กก้าสองเจ็ดหรือสามสองหรือเปล่าสามสองศูนย์เปล่าเอาเรียบร้อยครับผมเดินทางปลอดภัยครับลูกพี่โยกไหมไม่พ้นพ่อหม้อก๋วยเตี๋ยวหกปากรถบรรทุกแต่งแห่งประเทศไทยตรงไหนครับเลยพี่ได้ได้เฉยเลยโคแป๊บนึงเออดินแบบนี้นะครับถ้าเจอฝนนี่เละเละเลยล่ะมาอีกหนึ่งคันนะผมกำลังเข้ามาไปอีกนิดนึงเออไปอีกนิดแล้วดินแบบนี้แข็งเราหลังให้หน่อยลูกพี่ยกแล้วครับโอ้ยกล้อหรือเปล่าครับวันนี้ยกล้อโชว์หน่อยลูกพี่ถ้าดินไม่ติดตูดก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าดินมันติดตูดเนี่ยยกแน่นอนเหมือนเมื่อวานส่วนดินข้างล่างก็จะเป็นดินขี้เลนนะครับโอ้มีคนดึงแฮงดิมันตึงแฮ่ออกพี่น้องหุ่นญี่ปุ่นได้ป่าบ่เนาะโอ้ลูกไปเทียบตรงนู้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะโอ้ไปแบบนิ่มๆเลยไม่ต้องเหยียบก็เร่งเลยครับอ๋อเครื่องบินกลับมาพี่น้องโอ้นคุ้มเลยครับรีวิวเครื่องบินไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นนกแอร์นะครับนู่นอยู่บนไปบินข้ามหัวเฉยเลยอะมองรถดำต่อตึมไม่ดำทำไมเรียบร้อยตัวแม่นะครับป่าท้ายดำเอาลงนะครับก็ลงสระหรือว่าเขายังไม่ลงเขายังไม่เอาลง FXZ 360คันนี้เป็นคันที่3ของคลิปนี้นะครับ
ยางพอกเอ๊ะลูกเทไหนเนาะตัวลูกไม่แน่ใจนะพอมองก๋วยเตี๋ยวแตกไปหนึ่งใบดำไม่ลงดำไม่ลงอ่ะพี่ดำไม่ลงดำไม่ลงนะครับค่อยๆลงนะครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วพี่ลงช้าต้องมาเคาะดำไม่ลงครับลงแล้วดังเพาะอยู่ดังเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับเสียงท่อเขาเนี่ยโอ้รถหล่อมารถนู่นตรึมรถหล่อมาแล้วตีนู่นอู้หล่อมาในไกลแล้วว่านู้นอู้นู่นครับจัดหายครับพี่น้องนี่ครับวิธีอีสานบ้านเฮานะครับหาปลอกหาปลาหาน้ำคอนหาปลาไหลมีอยู่แล้วแหละครับเลิกแห่บ้านแห่นะไม่เป็นวิธีอีสานบ้านเฮานะครับอย่าว่ากันเด้อครับเด้อให้กันทํามาหากินของคนแต่ละคนของคนแต่ละภาคมันก็บ่คือกันนะครับจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเงินนะครับหาเงินหาความสุขให้ตัวเจ้าของนะครับพี่น้องก็บ่มีหยังหลายอันบางคนก็บ่มีอยู่มีกินก็ต้องหาไปคือเฮาครับต้มมาบอกมาบักข้อตัวเดียวเฮ็ดบอกเฮ็ดป่นก็เฮ็ดกันไปนะครับมันก็เป็นวิธีอีสานนะครับผมก็ผ่านมาแล้วนะครับแต่บ่เคยดูถูกใครครับก็แล้วแต่นะครับก็ว่าคนเฮามันก็มีจุดมุ่งหมายก็คืออยากทําตามฝันอยากมีอยู่มีกินอยากมีรถมีอะไรอยากอะไรต่างๆอยากมีอนาคตนะครับก็จะประมาณนั้นนั่นแหละครับไม่ว่ากันครับผมโอ้ท่อออกข้างเลยนะท่อออกข้างฮะหลังเลยปากฉลามเลยครับยังไวเลยขอยังไวเลยครับ